มกุฎราชกุมารีวิกตอเรียแห่งสวีเดนทรงฉลองวันอภิเษกสมรสครบ10ปีจะเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการครบรอบแต่งงานของสมาชิกราชวงศ์สวีเดนก็ว่าได้เพราะหลังจากเราได้นำเสนอความโรแมนติกในวันเสกสมรสครบ5ปีของเจ้าชายคาร์ลฟิลิปและเจ้าหญิงโซเฟียวันนี้ถึงคราวของมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียและเจ้าชายแดเนียลซึ่งสำนักพระราชวังสวีเดนเพิ่งจะเผยแพร่พระฉายาลักษณ์ใหม่ของทั้งสองพระองค์เพื่อเฉลิมฉลองวันอภิเษกสมรสครบ10ปีฉายที่พระพรากุสตาฟที่3ณพระราชวังฮากาโดยช่างภาพอลิซาเบธทอลโดยพระฉายาลักษณ์แรกฉายที่สนามหญ้าหน้าพระพรามกุฎราชกุมารีวิกตอเรียทรงฉลองพระองค์เดรสผ้าทูลสีดาร์กบลูทรงประดับเทียร่า The Borden Fringe Tiara ส่วนพระสวามีเจ้าชายแดเนียลทรงพระสิริโฉมหล่อเหลาในฉลองพระองค์ทักซิโดทั้งสองพระองค์ยังทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มกุฎราชกุมารีวิกตอเรียผู้ทรงเป็นองค์รัชทายาทอันดับที่1รองจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล16กุสตาฟแห่งราชบัลลังก์สวีเดนทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์และเทียร่าเพื่อย้ายไปฉายพระฉายาลักษณ์ที่ห้องหินอ่อนตกแต่งภายในสีทองในพระพลาโดยทรงนำฉลองพระองค์กาวไหลเดียวปักลูกไม้สีดัสตี้พิงค์ของเอลิซาเบธที่เคยทรงเมื่อครั้งเสด็จไปคอนเสิร์ตก่อนคืนวันอภิเษกสมรสในปี2010ปล่อยพระเกศาสีบรูเนตสยายพร้อมทรงประดับเทียร่าเพชรคอนนอตเข้าคู่กับพระกุณฑลแบบระยะของวาซาพระฉายาลักษณ์ต่อมาเป็นลุคที่รีแลกซ์มากขึ้นมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นฉลองพระองค์เบากาวคอทวงสีครีมสุดเรียบหรูทรงแมทชิ่งกับพระกุณฑลไข่มุกและพระเข็มกลัดแต่ครั้งนี้มกุฎราชกุมารีวิกตอเรียทรงเก็บพระเกศาเป็นบันไว้ด้านหลังมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียและเจ้าชายแดเนียลทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่โบสถ์ในสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่19มิถุนายนปีคริสตศักราช2010โดยวันนั้นมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียทรงฉลองพระองค์แต่งงานไหลเดียวจากดีไซเนอร์ชาวสวีดิชพาแองเชเดนพระองค์ทรงยืมเทียร่าคาเมโอจากพระราชบัณฑาสมเด็จพระราชินีซิลเวียมีพระราชวงศ์จำนวนหนึ่งจากทั่วโลกเสด็จไปส่งร่วมงานรวมถึงเอลและคาสเตดแห่งเวสเซมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียและเจ้าชายแดเนียลมีพระทายาทพระองค์แรกคือเจ้าหญิงเอสเตลในปี2012ตามมาด้วยพระราชโอรสเจ้าชายออสการ์ในปี2016